เป็นเชื้อคงหน่อฟ้าคงเชื้อบอกแบ่งกันจากแผ่นดินหนึ่งผ่านรอยเลือดลดยาตื่นอาบน้ำตาความรูปเรืองของเมืองในวันนี้ต่างสืบคอยตาว่าหอยปู่วอไลลืมไปจากทุกจิตวิญญาณจะเรียงลำคำพยาในวานวันนั้นบ่เคยผันเปลี่ยนสิ้นเสียงผินบ่สิ้นสายเสียงแคนบ่หายดับสำเนียงสองบ่หายรับต่างนับตุ่มเป็นหน่อเชื้อใต้ฟ้าเนาแขนเดียวกันกับวิถีพระโคงไทยอย่างตรงกลืนแล้วอีพานวิถีพระโคงมอนก็ไหลบ่ามาสู่เมืองอุบลอีกครั้งเมืองภาษามนต์ดบคนแพ้แสนโหดคือเกินลาอุบลชาติผู้ลำน้ำมูลสายนี้ได้แย้งกลีบรับแสงอรุณแรกและอาบอิ่มด้วยแสงแห่งพระบวรพุทธศาสนาวิถีปฏิบัติอันงดงามตามนิพพิถีความรุ่งเรืองของทุกพุทธศาสน์และพุทธศิลป์เมืองอุบลจึงได้สมญาจากคนอีสานนับถือเป็นเมืองนักปราชญ์ด้วยในความเป็นปราชญ์นั้นอยู่บนรอยจำเริญตามมรรควิถีและความดีงามสมค่าเป็นนครโอ้ย
าสแปลงหนึ่งความเรืองรองในพุทธวิถีนำมาซึ่งการปฏิบัติตามที่12คง14ที่เดือน6ถือเป็นเงาในรากวัฒนธรรมเพื่อความอยู่ดีมีแห่งของคนอีสานสุนทรียศาสตร์และความเป็นปราชญ์ของเมืองอุบลพุทธศาสตร์หลอมรวมกับพุทธศิลป์วิถีธรรมจึงหล่อหลอมก่อเกิดวิถีเทียนThank you.